คะจริงๆก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่เรียกได้ว่าผู้หญิงก็ดูได้ผู้ชายก็ดูดีคือดูแล้วก็จะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็ดำเนินมา6เดือนแล้วนี่ก็เข้าสู่เดือนที่7แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีฟีดแบคดีมากๆก็ตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่ามีโลโก้เป็นผู้หญิงขนตาอ่ะแน่นอนนี่เลยปริ้งเห็นปะคะขนตาบางคนบอกว่าเหมือนหนังประมาณนั้นแบบจะแหลมอะไรขนาดนี้อะไรอย่างงี้คือเรากลัวว่าเดี๋ยวดูแล้วจะไม่เด่นอย่างตัวแหวนเองเนี่ยพอคนเห็นขนตาปุ๊บก็จะแบบอ่ะหนูแหวนอะไรอย่างงี้เราก็เลยเอามาใส่ในโลโก้ของเราประมาณนั้นก็เป็นโลโก้เราไปแล้วถ้าไม่ติดขนตาแสดงว่าใช่หนูแหวนไอ้คนแบบนี้ใช่คือบางวันไม่ติดขนตามาเดินห้างในคนแบบใช่ป่ะใช่หรอไม่ใช่แบบว่าถึงขนาดนั้นเลยบางทีคนจำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเป็นโลโก้เราออกจากบ้านก็ขอสักนิดนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะร่างกายแล้วอย่างรายการนี้ทำการบ้านหนักเพิ่มเติมไหมครับพี่โอ้โหหนักมากเพราะว่าทำเองทุกอย่างเลยโปรดิวซ์เองคิดเองทำตัดต่อเองแบบนี้แบบไปนั่งคุยอยู่ในห้องก็ส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็คือต้องช่วยกันคิดเราว่าแบบจะทำจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนของอาทิตย์นี้เรามีเรื่องอะไรที่กำลังที่สนใจของคนแล้วก็เป็นสาระแก่คุณผู้ชมไหนจะแขกรับเชิญอะไรอย่างงี้ซึ่งปีนี้เนี่ยแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะได้ชมไปในตัวอย่างว่าสักครู่นี้ก็ทำกันบ้านหนักมากตอนช่วงแรกๆที่คนบอกว่าเฮ้ยทำไมผอมลงเยอะขนาดนี้ตั้งใจลดหรอบอกไม่ได้ลดเลยแต่แบบว่าทำกันบ้านเพื่อรายการน้ำหนักมากน้ำหนักลงไป4โลแต่เนี้ยขึ้นมาแล้ว ตอนนี้แบบว่ารายการเริ่มค่อนข้างอยู่ตัวแล้วน้ำหนักก็เริ่มกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ปีหน้านี้ก็พยายามจะทำให้ดียิ่งขึ้นยังไงก็ถ้ามีข้อติชมใดๆก็บอกได้เลยนะคะเมื่อก่อนครับเหมือนเราทำงานทุกเทกับรายการบ้านขึ้นแล้วได้รับผลกระทบกับงานอื่นในวงการผลกระทบงานอื่นๆก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางทีเนี่ยตอนนั้นคิวถ่ายเวลากับอย่างนัดกับพี่แอฟพี่การไว้อย่างเงี้ยแล้วเรามีอีเวนต์เข้ามาเราก็ต้องเอาแขกรับเชิญเราไว้ก่อนเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์สละเวลามาให้รายการเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเทปเราต้องออนแอร์ทุกอาทิตย์ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงรายการก็จะเป็นแบบว่าเป็น priority สำคัญที่สุดเป็นแบบเบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็อาจจะมีแบบกระทบงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าส่วนรายการประจำอื่นก็ยังโอเคก็จริงๆแล้วนะคะเรื่องพอมาทำรายการกระทบหนักสุดคือเรื่องสอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคิวแขกรับเชิญจะมาชนวันที่สอนพอดีอะไรแบบนี้ซึ่งก็พยายามจะจัดสรรตารางให้ไม่ชนที่สุดเพราะว่าเวลาเราเลื่อนสอนทีเนี่ยนักเรียนเราแบบ80คนอย่างเงี้ยในคลาสนึงแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยเราเป็นอาจารย์ยังไงก็ทิ้งหน้าที่นี้ไม่ได้ก็พยายามจะจัดตารางตัวเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เทอมนี้ก็เวลาจะนัดแขกรับเชิญบางคนแบบระดับเทพคิวทองมากแต่ก็แบบขอฟิกส่วนนี้ไว้สักวันนึงนะเพราะว่าเราก็ยังอยากจะทำหน้าที่สอนที่ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็สอนมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเริ่มอยู่ตัวละไม่ต้องเตรียมสอนอะไรเยอะมากเข้ามาก่อนแสดงว่าก็ยังเน้นว่าเราจะสอนด้วยตัวเราเองก่อนใช่ก็ยังอยากสอนด้วยตัวเองเพราะว่าจริงๆใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าคุณแม่เป็นอาจารย์ที่มหาลัยกรุงเทพแล้วเราก็รู้สึกอยากเป็นอาจารย์ตั้งโตขึ้นพอไปรับคุณแม่ที่มหาวิทยาลัยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ได้บรรณาจารย์บอกว่าอย่างที่ฝันไว้แล้วเราก็ไม่อยากทิ้งตรงนั้นไปเพราะบางทีเนี่ยแบบเราอยู่หน้ากล้องทำงานตลอดเวลามันก็มีฟีลว่าแบบเหมือนไม่มันหน่วยบางทีแบบอยากจะหลบไปจากแบบว่ากล้องบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็พอไปสอนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงค่ะได้เจอนักเรียนได้สอนหนังสือแล้วก็เป็นอาชีพที่คนนับหน้าถือตามีลูกศิษย์แล้วทุกคนก็อุ๊ยอาจารย์เจอก็แบบยกมือไหว้อะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วก็ไม่อยากทิ้งตรงนั้นกับคิมไดฮีเหรอคะไม่รู้จักแต่ว่าพี่เรนรู้จักแต่คิมไดฮีไม่รู้จักก็ได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่ตั้งแต่ไปเกณฑ์อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทำคร่าวๆบ้างจากแบบผู้จัดการเก่าเข้าบ้างจากคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตกใจเหมือนกันกลับมาจากปีใหม่แล้วแบบเป็นข่าวแบบว่าคิมไดฮีหนีห้าหรออะไรก็ไม่รู้หลายอย่างหลายสิ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้เช็คกับทางฝั่งเกาหลีว่าแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแน่แต่ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเดี๋ยวคงขอไปเช็คข่าวแป๊บนึงกับกำลังตกใจเล็กน้อยว่ามันถึงขั้นแบบกระทรวงกลาโหมต้องมาควบคุมอะไรอย่างงี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมีการติดต่อไหมกันเลยช่วงนี้
ไม่ได้คุยนานตั้งแต่ไปเกณฑ์อาหารตุลาปี2011ตั้งแต่ไปเกณฑ์อาหารตอนนู้นก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเห็นตอนนั้นจับฉลากเดินส่งไปอยู่เกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีเหนือแต่ว่ากรมที่ใกล้เกาหลีเหนือที่สุดก็จะแบบถามข่าวจากเพื่อนรอบตัวอะไรแบบนี้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจที่เห็นข่าวเพราะว่าเพิ่งกลับมาไปถ่ายรายการที่เขาใหญ่ไปพักปีใหม่แล้วก็ถ่ายรายการแล้วก็กลับมาแล้วก็มีคนจะขอสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นเหรอแบบไม่รู้เรื่องรู้ข่าวจากนี่แหละชูเมนไซนี่แหละประมาณนั้นเราก็เลยแบบฮะแบบเล่นจะโดนจับล้อแบบกิ๊กกับคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เช็คก็เลยกล่าวว่าหลังจากงานโรดโชว์วันนี้คงต้องไปสืบเรื่องราวซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่จะพยายามติดต่อไหมพี่แบบจะคุยจะเคลียร์ได้ไหมเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องถามเพื่อนๆนะว่าแบบมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะว่าแบบมันถึงขั้นว่าแบบเหมือนผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องเช็คนิดนึงว่าข้อเท็จจริงมันยังไงกันแน่เพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีข่าวจนแบบน่ากลัวมากอะไรอย่างงี้ก็จะรีบไปสืบหาข้อเท็จจริงแล้วจะมารีบอัปเดตนะคะพี่แบนสุดาแล้วฝากโรงเรียนแล้วก็ฝากรายการก็ขอฝากรายการว้าวแหวนนะคะทุกวันจันทร์ทางวอร์นไนท์ทีวีเวลาก็มุกเรื่องเลย10 โมงนะคะก็เป็นรายการที่เชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับเช้าวันจันทร์รับรองว่าจะมีความสุขทั้งสัปดาห์เลยค่ะ